สวัสดีครับผมรัชทินจะเจริญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าดิจิทัลแฟบริเคชันและการพิมพ์3มิติหรือ 3D Printing นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดนะครับและเป็นที่นิยมมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดิจิทัลแฟบริเคชันคืออะไรดิจิทัลแฟบริเคชันคือmanufacturing process หรือกระบวนการผลิตนะครับซึ่งเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการเนี่ยได้รับการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือโดยรวมก็คือเราจะใช้มาชีนหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมกระบวนการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอย่างอัตโนมัตินะครับเพื่อจะขึ้นรูปชิ้นส่วนนะครับแล้วท้ายที่สุดจะได้ product หรือชิ้นส่วนตามที่เราต้องการนะครับเครื่องจักรในลักษณะแบบนี้ที่นักเรียนทางศึกษานะครับที่ยอมใช้มากที่สุดณวันนี้น่าจะเป็นมินิ CNC 3D printer และ laser cutting นะครับเมื่อนักเรียนศึกษาออกแบบชิ้นส่วนด้วย CAD นะครับและเราได้โมเดลบน CAD ออกมานะครับถ้าเรามีวิธีการที่ถูกต้องเราจะสามารถแปลงไฟล์และเราจะส่งไฟล์ที่เป็นดิจิตอลไฟล์นั้นให้กับมาชีนเมื่อมาชีนได้รับไฟล์ที่ถูกฟอร์แมตและถูกต้องนะครับมาชีนจะดำเนินการผลิตชิ้นส่วนอย่างอัตโนมัติแล้วท้ายที่สุดก็จะได้ชิ้นส่วนตามที่เราต้องการออกมาวิธีการนี้เป็นที่นิยมและนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แก้ปัญหาแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับนำไปสู่การขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีราคาที่ถูกลงและคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับเรากำลังเข้าสู่นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่นะครับซึ่งดิจิทัลอินดัสเทรียลเรฟอลูชันเนี่ยเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากนะครับการส่งการทำงานด้วยไฟล์ดิจิทัลนะครับเริ่มมีบทบาทนะครับเริ่มเป็นลักษณะที่ทำให้การผลิตเนี่ยมีความโดดเด่นและมีสัดส่วนที่ดีในราคาที่ถูกลงนะครับเราต้องเข้าใจลักษณะของโปรดักต์ในยุคปัจจุบันก่อนนะครับว่าโปรดักต์ในปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะที่เราเรียกว่า highly customizable นะครับก็คือมันสามารถตัดแปลงตกแต่งแก้ไขนะครับให้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันรายชิ้นหรือจำนวนน้อยๆได้นะครับแล้วการผลิตเนี่ยชิ้นส่วนที่เป็นที่ต้องการในตลาดเนี่ยจะผลิตด้วยraw material หรือวัตถุดิบในประเทศนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์เนี่ยจะเป็น global design ก็หมายความว่าการออกแบบนั้นเขาออกแบบเพื่อที่จะผลิตแล้วขายทั่วโลกแต่การผลิตนั้นการผลิตจริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นย่อมๆย่อมๆ local โดยการใช้ local content ในประเทศนั้นๆ นะครับแล้วการผลิตแบบนี้มันจะเป็นกระบวนการผลิตที่เราเรียกว่า decentralization ก็คือไม่ได้ผลิตจากโรงงานเดียวนะครับมันจะกระจายศูนย์การผลิตไปที่ชุมชนไปที่แต่ละประเทศไปที่แต่ละเมืองนะครับแล้วมันจะมีราคาที่ถูกตรงนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของโลกยุคใหม่ได้ค่อนข้างดีนะครับการผลิตในลักษณะของดิจิตอลนะครับที่เป็นดิจิตอลแฟบริเคชันนี้นะครับจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในลักษณะของโปรดักต์ยุคใหม่โดยตรงนะครับที่ทำให้เราสามารถผลิตของจำนวนน้อยนะครับแล้วของแต่ละชิ้นเนี่ยสามารถคัสตอมไมซ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้ local content หรือใช้ raw material ในท้องถิ่นนะครับได้นะครับโดยการใช้แบบที่ออกแบบมาที่เป็น global design นะครับมันจะแก้ปัญหาหลายอย่างแล้วก็ทำให้ศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้นนะครับลักษณะของ digital fabrication ถ้ามองโดยรวมเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราออกแบบชิ้นส่วน3มิติด้วย CAD นะครับ Computer Aided Design นะครับซึ่งณวันนี้Computer Aided Design เนี่ยทรงพลังมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆในราคาที่ถูกลงนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับโปรแกรมในการออกแบบวัตถุ3มิติได้นะครับถ้าเราได้วัตถุ3มิติมาในเป็นแบบ CAD ที่เรียกว่า CAD Model ปั๊บเนี่ยลักษณะของ Digital Fabrication นะครับในหลักการเลยก็คือว่านะครับถ้ามันมีคำสั่ง Print อยู่แล้วเราคลิกปริ้นไปปั๊บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องจักรจะดำเนินการผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนอย่างอัตโนมัตินะครับการทำงานแบบนี้ในลักษณะของ 2D จะคล้ายกับปรินเตอร์นะครับถ้าเรามีเอกสารที่เป็น doc file นะครับ Microsoft Word นะครับหรือ Microsoft Office นะครับเมื่อเราเห็นเอกสารบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเราอยากได้ print out ออกมาที่เป็นบนกระดาษเราใช้คำสั่ง print ออกมาเครื่องจักรก็จะควบคุมการพิมพ์หมึกอย่างอัตโนมัติแล้วท้ายที่สุดเราจะได้งานพิมพ์ที่ออกมาเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแต่ Digital Fabrication จะต่างกันตรงที่ว่ามันจะเป็นเรื่องของ
ชิ้นส่วน3มิตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบด้วย CAD ที่เป็น3มิติได้นะครับได้รูปร่างหน้าตานะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้ชิ้นส่วนแบบนี้นะครับถ้าเราคลิกปริ้นปั๊บนะครับ Digital Fabrication เนี่ยเราจะอาศัย Machine นะครับหรือเครื่องจักรหรือกระบวนการที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับที่จะมาขึ้นรวบนะครับชิ้นส่วนอย่างอัตโนมัติจนท้ายที่สุดเราจะได้งานพิมพ์3มิติที่มีลักษณะเหมือนนะครับกับแบบ3มิติที่เราวาดด้วย CAD model นะครับในรูปนี้เป็นรูปของไอเฟลที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับจะเป็นการดีถ้าเราใช้คำสั่ง print นะครับแล้วท้ายที่สุดเราก็จะได้ของไอเฟลที่เป็นโมเดลออกมานะครับอย่างอัตโนมัติด้วยแมชชีนนะครับณวันนี้นะครับการผลิตจะมีด้วย 3D printer เนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ที่เราเรียกว่า print hub นะครับ print hub เนี่ยก็คือเป็นที่รับผลิตนะครับที่มีอยู่หลายประเทศทีเดียวนะครับถ้าเรามีแบบโมเดล3มิตินะครับแล้วเราต้องการผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ 3D Hub ได้นะครับแล้วใน 3D Hub เนี่ยเขาจะให้เราโหลดไฟล์เข้าไปที่เป็นไฟล์โมเดลแบบ3มิติในฟอร์แมตที่รองรับนะครับเมื่อเราโหลดไฟล์เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกแมททีเรียลได้นะครับว่าจะเป็นพลาสติกนะครับจะเป็นเรซินนะครับจะเป็นไนลอนที่มีความแข็งแรงมากนะครับหรือจะเป็นลักเป็นพลาสติกที่ทึบแสงหรือจะเป็นพลาสติกที่มันมีความยืดหยุ่นสูงหรือเป็นพลาสติกใสคือมันจะมีแมทเทียลให้เลือกหลากหลายทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราคลิกซับมิตแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นร้านรับพิมพ์ที่หลากหลายเลยนะครับที่เขาจะสามารถรับพิมพ์เราไฟล์ของเราเนี่ยแล้วเขาจะให้ราคาออกมานะครับถ้าเราจ่ายตังค์ปั๊บท้ายที่สุดเราก็จะได้ชิ้นงาน3มิติที่เราต้องการทางไปรษณีย์นะครับกระบวนการแบบนี้สามารถทำได้เพราะว่าขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนนะครับเป็นแบบอัตโนมัติที่เราเรียกว่าดิจิตอลแฟบริเคชันนะครับเพราะฉะนั้นร้านรับพิมพ์หรือเครื่องจักรที่เขามีที่ร้านพวกนี้นะครับสามารถรับไฟล์พิมพ์ที่เป็นฟอร์แมตมาตรฐานนะครับหลังจากนั้นเขาจะใช้มาชีนหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมกระบวนการทั้งหมดอย่างอัตโนมัตินะครับทำให้เขาสามารถรับงานพิมพ์ของเราที่เป็นไฟล์ CAD 3มิตินะครับแล้วดำเนินการพิมพ์ขึ้นรูปได้ชิ้นส่วนออกมาตามที่ลูกค้าต้องการและส่งมอบได้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับณวันนี้เริ่มมีเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการพิมพ์3มิตินะครับแบบอัตโนมัติหรืออัตโนมัติมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและราคาในการให้บริการก็มีแนวโน้มที่จะถูกลงนะครับแล้วถูกลงไปเรื่อยๆนะครับรูปนี้ก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ให้บริการการกัดขึ้นรูปนะครับโดยใช้เครื่องมินิ CNC นะครับเครื่องมินิ CNC เนี่ยจะใช้เทคนิคในการใช้ดอกสว่านในการกัดแมทที่เรียบออกแล้วขึ้นเป็นรูป3มิติขึ้นมานะครับซึ่งมันจะสามารถขึ้นรูปวัสดุได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดในการขึ้นรูปหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันด้วยการที่เครื่อง CNC เนี่ยควบคุมด้วยแมชชีนนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถส่งพาร์ท3มิตินะครับในรูปแบบฟอร์แมตนะครับที่รองรับนะครับไปที่ร้านนะครับที่รับขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีของ CNC นะครับแล้วเขาก็จะประเมินราคานะครับพอเราจ่ายตังค์ปั๊บนะครับเขาก็จะดำเนินการผลิตแล้วส่งมอบชิ้นส่วนมาให้ทางไปรษณีย์นะครับการขึ้นรูปด้วย CNC เป็นการกัดขึ้นรูปเพราะฉะนั้นวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปจะสามารถเลือกได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมทัลหรือโลหะไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมcopper steel หรือ iron นะครับหรือพลาสติกก็จะมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น acrylic ABS carbon fiber PP POM PC PA FR4 เป็นต้นนะครับแล้วก็จะสามารถขึ้นรูป plywood bamboo นะครับ fiber board ได้นะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นรูปด้วยการกัดเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้เทคนิคของการเอาใบมีดหมุนตัดวัสดุนะครับมันจะขึ้นรูปวัสดุได้หลากหลายนะครับมากๆนะครับนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดนะครับอันนี้ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการขึ้นรูปวัตถุ3มิติด้วยเทคโนโลยีของ Additive Manufacturing หรือ 3D Printer นะครับผู้ให้บริการหรือร้านเนี่ยเขาจะมีเว็บอินเทอร์เฟซในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเ
เขาอาจจะให้คุณเลือกมาก่อนว่าโมเดลของคุณเนี่ยหน่วยเป็นมิลลิเมตรหรือเป็นนิ้วหลังจากนั้นเขาจะให้คุณโหลดไฟล์ที่มีฟอร์แมตนะครับเป็น STL ไฟล์เข้าไปพอคุณเลือกโหลดไฟล์ที่คุณวาดด้วย CAD โมเดลเข้าไปแล้วในฟอร์แมตที่เขารองรับก็คือ STL ไฟล์เนี่ยคุณจะสามารถเลือกแมทเทียลได้นะครับเลือกปริมาณผลิตได้เลือกสีได้หลังจากนั้นเขาจะประเมินราคาอัตโนมัตินะครับถ้าเราจ่ายตังค์ปั๊บเขาก็จะทำการขึ้นรูปนะครับแล้วก็ส่งมอบชิ้นงานมาให้เราทางไปรษณีย์นะครับในกระบวนการที่เขาสามารถประเมินราคาได้แสดงว่าเขาสามารถรู้เลยว่าถ้าเราโหลดไฟล์ STL ที่เป็น definition หรือเป็นนิยามของรูปทรงสามมิติที่เราต้องการเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะใช้กระบวนการอัตโนมัติอย่างไรนะครับเขาเลยประเมินราคาได้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วตอบกับเรามาได้ทันทีเลยว่าถ้าเราจะผลิตด้วยแมทเทียลแบบนี้ด้วยกระบวนการแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่านี้นะครับถ้าเราจ่ายตังค์เราก็ได้ใช้ส่วนตามที่เราต้องการนะครับในเว็บไซต์นี้จะเห็นเลยว่านะครับเขาให้เราเลือกนะครับที่สามารถขึ้นรูปได้ด้วย2เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีแรกเราเรียกว่า FDM หรือ Field Depositioning Modeling เทคโนโลยีที่2เราเรียกว่า SLA หรือ Stereo Lithography นะครับ2เทคโนโลยีนี้แตกต่างกันค่อนข้างมากแต่ว่ามันรับไฟล์ฟอร์แมตเดียวกันนะครับมันผลิตด้วยวัสดุที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็น FDM เนี่ยส่วนมากจะเป็นวัสดุจะเป็น PLA หรือ ABS นะครับส่วน SLA เนี่ยวัสดุที่ขึ้นรูปได้จะเป็นโฟโตเรซินนะครับจะเห็นเลยว่าด้วยขั้นตอนที่เป็นลักษณะอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราใช้ไฟล์เนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแมชชีนเนี่ยจะโอเปเรตต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเลือกวัสดุที่เราต้องการได้เลือกเรโซลูชันที่เราต้องการได้นะครับแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย 3D Printer และ Additive Manufacturing เนี่ยมีประเด็นที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะออกแบบชิ้นส่วนนะครับแล้วส่งไปผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Additive Manufacturing อะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับ 3D Printing คืออะไรนะครับ 3D Printing เนี่ยเรารู้จักกันในชื่อที่เราเรียกว่า Additive Manufacturing นะครับอันนี้ได้รับการตั้งชื่อจาก Financial Times นะครับแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าต้องตกลงจริงๆแล้วอ่ะ 2D Printing เนี่ยคืออะไรนะครับ 3D Printing เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องพิมพ์2มิตินะครับที่เราพิมพ์งานกระดาษแต่เราจะพิมพ์ลักษณะเดียวกันแต่ขึ้นเป็นชิ้นส่วน3มิติขึ้นมานะครับ 3D Printingในรูปนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า FDM หรือ Field Depositioning Modeling ใน Field ใน FDM เนี่ย material จะจัดเก็บในลักษณะของลวดนะครับเป็นลวดที่มาเป็นม้วนนะครับเราเรียกว่า filament นะครับลวดเนี่ยจะsupply มาเป็นม้วนแล้วพันขดๆเหมือนม้วนได้นะครับมันจะมีความอ่อนนิดหน่อยนะครับเพื่อให้บรรจุเก็บเป็นม้วนได้นะครับเราเรียกว่าฟิลเมนต์นะครับและวัสดุที่นิยมใช้มากที่สุดนะวันนี้ก็จะเป็น ABS กับเป็น PLA เป็นพลาสติกที่เป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับพลาสติกแบบนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าถ้ามันได้รับความร้อนมันจะแปลสภาพกลายเป็นของเหลวนะครับแล้วถ้ามันกลับมาที่อุณหภูมิห้องมันก็จะแปลสภาพกลับมาเป็นของแข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถเปลี่ยนสเตจจากของแข็งเป็นของเหลวด้วยเทมเพอเรเจอร์นะครับถัดมาเรามาดูตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งของการพิมพ์ด้วย FDM ก็คือหัวพิมพ์ที่เราเรียกว่าพินเฮดนะครับในพินเฮดตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นคอยฮีตติ้งคอยนะครับเป็นขดลดความร้อนนะครับแล้วก็มีปอกฉนวนคุ้มไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยไม่จำเป็นนะครับเมื่อลวดนะครับABS หรือลวดพลาสติกเนี่ยวิ่งผ่านฮีตติ้งคอยที่นี่ซึ่งฮีตติ้งคอยเนี่ยก็จะฮีตจนกระทั่งมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ200-250องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิซึ่งพลาสติกเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะจากแข็งจากของแข็งเป็นของเหลวได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะควบคุมให้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ในสถานะของพลาสติกที่เราเรียกว่าเซมิมอนเทนสเตทนะครับเป็นสถานะที่เราเรียกว่ากึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับจริงๆมันไม่ใช่เหลวทีเดียวนะมันจะเป็นสถานะพลาสติกเนี่ยมันจะมีสถานะพิเศษสถานะหนึ่งเราเรียกว่าเซมิมอนเทนสเตทหรือเป็นสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับที่อุณหภูมิในช่วงประมาณบวกลบ10องศาในช่วงหนึ่งนะครับถ้าพลาสติก
ที่เราใช้ในกรณีนี้มีอุณหภูมิของ semi-frozen state ที่200ถึง210นะครับเราก็จะให้ heating coil เนี่ยฮีทเข้าไปที่อุณหภูมินั้นนะครับเมื่อรถพลาสติกวิ่งผ่านปั๊บจากลวดที่เป็นของแข็งก็จะแปลงสภาพเป็น semi-frozen state นะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวแล้วถูกอัดฉีดมาที่พื้นด้านล่างได้นะครับที่พื้นด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเบสหรือเทนะครับเป็นส่วนที่เราจะพิมพ์วัสดุลงไปบนเบสนะครับพอเราพิมพ์ไปบนเบสปุ๊บเนี่ยเบสจะมีศักยภาพในการเคลื่อนที่หรือหัวจะมีศักยภาพในการเคลื่อนที่เครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยมันจะควบคุมหัวพิมพ์ให้เคลื่อนที่สัมผัสกับเบสได้อย่างน้อยใน3แกนก็คือแกน X แกน Y แกน Z หรือที่เราเห็นตามรูปนี้จะเห็นว่าเขาเขียนว่า3 axis เนี่ยเราสามารถเคลื่อนในแนวแกน Yแกน x แกน y และแกน z ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเคลื่อนที่หัวพิมพ์นะครับให้สัมผัสกับเบสนะครับในโมชั่นที่เราต้องการพร้อมกับจ่ายฟิลาเมนต์นะครับหรือลวดนะครับในอัตราที่เหมาะสมนะครับเราจะสามารถขึ้นรูปวัตถุ3มิติขึ้นมาได้นะครับการขึ้นรูปแบบนี้มีลักษณะการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ด้วยที่การทำงานทั้งหมดเนี่ยควบคุมด้วยมาชีนควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับณวันนี้ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์คอนโทรลเนี่ยไปไกลมากเราสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์ได้อย่างแม่นยำเราสามารถควบคุมอุณหภูมิของฮีตติ้งคอยล์ได้อย่างแม่นยำนะครับเราสามารถกำกับการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีรีลาบิลิตี้ที่สูงท้ายที่สุดถ้าเราทำได้นะครับเราจะสามารถพอกขึ้นรูปวัสดุทีละเลเยอร์ทีละชั้น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 จนท้ายที่สุดเราจะได้วัตถุที่เราต้องการออกมานะครับจุดดีและจุดเสียของการพิมพ์ขึ้นรูปนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า additive manufacturing นะครับหรือการขึ้นรูปทีละชั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับจุดแข็งเนี่ยก็คือว่านะครับมันสามารถขึ้นรูปวัตถุ3มิตินะครับในดีไซน์ที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับในรูปแบบที่ขึ้นด้วยเทคนิคอื่นไม่ได้นะครับแล้วด้วยการที่กระบวนการนี้มันควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ฝีมือแรงงานของมนุษย์ซึ่งณวันนี้มีราคาแพงและมีราคาแพงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการผลิตแบบนี้สามารถผลิตจำนวนน้อยหรือผลิตเป็นลายชิ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะผลิต1ชิ้นเราจะผลิต5ชิ้นหรือจะผลิต15ชิ้นนะครับค่าใช้จ่ายจะไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันจะเอื้อต่อการออกแบบนะครับที่นำไปสู่ดีไซน์ที่เรียกว่า customized design หรือดีไซน์ที่แต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็มันจะลดนะครับความอันตรายจากการผลิตด้วยวิธีการใช้คนนะครับเนื่องจากพอเราเข้าคนเข้าไปในกระบวนการผลิตเนี่ยโดยทั่วๆไปมันจะมีความเสี่ยงหรือมีอันตรายเกิดขึ้นนะครับพอเราเอามาชีนเข้าไปควบคุมแทนเนี่ยเราสามารถควบคุมความปลอดภัยในการทำงานได้ดีกว่านะครับแต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ก็ถูกจับตามองว่ายังอาจจะมีข้อจำกัดณปีนี้ในปีปัจจุบันนะครับแต่ว่าข้อจำกัดเนี่ยมันก็จะถูกลดลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากข้อแรกก็คือเขามองว่าเทคโนโลยียังไม่พร้อมใช้นะครับเนื่องจากว่าหลักการดูดีก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ย reliability การขึ้นรูปวัสดุที่ได้เนี่ยยังมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอแล้วก็ความเร็วในการพิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วจะใช้เวลาในการขึ้นรูปค่อนข้างนานนะครับแล้วเราไม่สามารถขึ้นรูปวัสดุได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยการตั้งค่าเพื่อจะพิมพ์เนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราต้องทำการผลิตเกินกว่าที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีข้อเสียอยู่แต่ถ้ามองในภาพหยาบๆเนี่ยข้อเสียพวกนี้นะครับถูกแก้ไขแล้วดีขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อเสียก็จะค่อยๆลดลงนะครับในขณะที่ข้อดีก็จะมากขึ้นนะครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่านะครับณวันนี้เรากำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการผลิตนะครับจากการผลิตโดยใช้แรงงานฝีมือนะครับไปเป็นการขึ้นรูปด้วยดิจิทัลแฟบริเคชันเป็นการขึ้นรูปโดยการใช้การพอกขึ้นรูปหรือ additive manufacturing นะครับในรูปนี้เป็น hype cycle ของเทคโนโลยี 3D printing
ซึ่งเผยแพร่ในปี2014นะครับซึ่งมันก็คือประมาณ7หรือ8ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยี 3D Printing เนี่ยยังไม่พร้อมใช้นะครับอยู่ในช่วงของการวิจัยและพัฒนานะครับซึ่งในช่วงนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้ว developer นะครับหรือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็เริ่มเข้าไปใช้งานเครื่องพิมพ์3มิติมากขึ้นแล้วนะครับแต่เราเริ่มมองเห็นเลยนะครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยท้ายที่สุดมันก็จะข้ามเหวของ High Curve นี่ออกมาแล้วก็จะเข้าสู่ Mature State นะครับอีกไม่นานการพิมพ์3มิติก็จะเป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วทุกคนก็จะเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกลงไปอีกนะครับรูปนี้เป็นรูปที่แสดงความแตกต่างระหว่างการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Subtractive Manufacturing กับ Additive Manufacturing ใน Subtractive Manufacturing หรือการกัดขึ้นรูปเนี่ยเราจะให้ Material มาเป็นก้อนตันนะครับมาเป็นก้อนตันๆแล้วเราจะทำการกัดออกโดยใช้ใบมีดนะครับหรือดอกสว่านนะครับในการปาดกัดนะครับเพื่อเอา Material เนี่ยออกทีละชั้น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 นะครับกระบวนการแบบนี้ใช้เวลาค่อนข้างมากแล้วต้องควบคุมอย่างแม่นยำนะครับดิจิตอลแฟบริเคชันเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันอาศัยคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมกระบวนการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของเทคโนโลยีณวันนี้นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวดอกสว่านนะครับอย่างแม่นยำและกัดขึ้นรูปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นขึ้นไปจนท้ายที่สุดเราก็ได้รูปสเฟียร์ที่เป็นแบบ3มิติที่ตรงกับในCADออกมานะครับเทคนิคการขึ้นรูปแบบนี้มีข้อดีหลายอย่างมีข้อเสียหลายอย่างนะครับซึ่งในรูปนี้ก็จะแสดงข้อดีและข้อเสียในเบื้องต้นนะครับเทคโนโลยีที่เป็น Additive Manufacturing หรือการพอกขึ้นรูปจะทำงานกลับกันนะครับก็คือในเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับมันจะไม่มีวัสดุตันๆนะครับวัสดุพิมพ์เนี่ยจะมาเป็นลวดและมันจะทำการพิมพ์ขึ้นรูปทีละเลเยอร์จากเลเยอร์ล่างสุดแล้วพอกขึ้นไปนะครับท้ายที่สุดนะครับเราก็จะได้วัสดุที่เป็นสเฟียร์ออกมาเหมือนกับเทคนิคการขึ้นรูปด้วย Subtractive Manufacturing แต่ในรูปนี้จะเห็นเลยว่านะครับถ้าเราใช้ Additive Manufacturing ในการพอกขึ้นรูปนะครับเริ่มต้นจากการที่เป็น Empty หรือเปล่าเลยนะครับไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับแล้วเราค่อยๆเอาฟิลาเมนต์นะครับ Heatให้หลอมละลายและพอกทีละเลเยอร์เราสามารถพิมพ์สเฟียร์ที่มีลักษณะของกลวงได้นะครับซึ่งเทคนิคนี้จะทำไม่ได้ด้วย Subtractive Manufacturing นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ของที่กลวงภายในได้นะครับมาเราสามารถควบคุมของให้มีน้ำหนักเบาตามที่เราต้องการได้โดยที่ลักษณะภายนอกยังมีลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเราสามารถควบคุม density ได้ควบคุมความหนาแน่นได้แล้วก็ควบคุมความแข็งแรงได้นะครับในขณะที่การกัดขึ้นรูปเนี่ยนะครับความแข็งแรงก็จะเท่ากับความแข็งแรงของ material ที่เรากัดขึ้นรูปนั้นๆเลยนะครับที่มันจะมี variation ไม่ได้นะครับในรูปนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเทคโนโลยีของ 3D Printing เนี่ยเกิดมานานหรือยังนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยี 3D Printing เนี่ยเกิดครั้งแรกๆประมาณปี1990หรือในปี1994นะครับตอนนั้นเนี่ยชาวโฮเนี่ยนำเสนอเทคนิคการขึ้นรูปที่เรียกว่า Stereolithography นะครับแล้วก็จดสิทธิบัตรไว้นะครับจากนั้นโลกหรือนักพัฒนาก็ได้มีการพัฒนาเทคนิคการเคลื่อนรูปด้วย Additive Manufacturing ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเราเรียกว่า Rapid Prototype นะในยุคนั้นเราเรียก Rapid Prototype นะครับ Stereolithography ในยุคแรกเนี่ยใช้เลเซอร์นะครับยิงไปบนอ่างเรซินนะครับพอเรซินเนี่ยได้รับแสงเลเซอร์ก็จะแข็งตัวนะครับแล้วก็ทำการยิงแสงเลเซอร์อย่างแม่นยำนะครับแล้วควบคุมการเคลื่อนรูปทีละชั้นทีละชั้นไปนะครับหลังจากการเคลื่อนรูปด้วยRapid Prototype ในยุคปี1984นะครับเราก็ได้มีการพัฒนาโปรเซสในการเคลื่อนรูปแบบอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นStereolithography เหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับที่จดสิทธิบัตรนะครับหรือ FDM ก็เกิดขึ้นในประมาณปี1990นะครับไม่ต่างกันมากนะครับ PolyJet เนี่ยเกิดขึ้นประมาณปี2002นะครับในช่วงยุคนั้นเนี่ยเกิดเทคโนโลยีของการพิมพ์3มิตินะครับหรือที่เราตอนนั้นเราเรียกว่า Rapid Prototype มากขึ้นนะครับเทคโนโลยีของการพิมพ์3มิติที่เรารู้จักกันในชื่อนี้เนี่ยผมต้องยกว่านะครับมันเกิดขึ้นจากโปรเจกต์ที่เราเรียกว่า RepRap ในปี2005นะครับเป็นโปรเฟสเซอร์โดยโปรเฟสเซอร์ชาวอังกฤษนะครับเขานำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถสร้างแมชชีนนะครับซึ่งสามารถเรปลิเคตตัวเองได้
ด้วยการใช้เทคโนโลยีของ 3D printer นะครับแล้วเขาก็ใช้ชื่อการผลิตในรูปแบบนี้ว่า 2D printing นะครับแล้วตอนนั้นเราก็เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า 3D printing ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับหลังจากยุคของเว็บแรปเนี่ยก็มีการพัฒนาการพิมพ์3มิติด้วยเทคโนโลยีอื่นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาโดยตลอดนะครับมาดูรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าทึ่งมากเลยนะครับเป็นโปรเจกต์ของโปรเฟสเซอร์บาวเยอร์นะครับที่University of Bath ในอังกฤษนะครับที่เขานำเสนอเครื่องพิมพ์3มิตินะครับที่เราเรียกว่าเว็บแรปโปรเจกต์นะครับเว็บแรปโปรเจกต์เนี่ยเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วนำมาสู่การออกแบบหรือการทำโปรดักต์นะครับของสตาร์ทอัพคอมพานีในยุคใหม่ๆเลยนะครับเว็บแรปโปรเจกต์คืออะไรนะครับเว็บแรปโปรเจกต์เนี่ยเขาบอกว่านะครับเครื่องจักรหรือแมชชีนเนี่ยจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเนี่ยสำคัญอยู่2ประเภทประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่า standard part นะครับประเภทที่2เราเรียกว่า specific part standard part คืออะไร standard part คือชิ้นส่วนที่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับเช่นเพลาเช่น bearing เช่นมอเตอร์นะครับเช่นสายพานชิ้นส่วนพวกนี้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่เราสามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดและเป็นมาตรฐานราคาไม่แพงคุณภาพค่อนข้างดีและนักพัฒนาโปรเจกต์นิยมใช้อยู่แล้วนะครับชิ้นส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่เราเรียกว่า specific part คือเป็นชิ้นส่วนที่มีรูปร่างนะครับที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงสำหรับแมชชีนนึงๆนะครับถ้าแมชชีนมีลักษณะที่ต่างกันออกไป specific part ก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปนะครับในเว็บแรปโปรเจกต์เนี่ยเขาเสนอว่านะครับชิ้นส่วนที่เป็น specific part ทั้งหมดเนี่ยสามารถขึ้นรูปได้ด้วย additive manufacturingนะครับแล้วเขาก็เอาชิ้นส่วนพวกนี้มาประกอบเป็นเครื่อง 3D printer ขึ้นมามันหมายความว่านะครับถ้าเกิดชิ้นส่วนที่เป็น specific part เนี่ยทุกชิ้นนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า 3D printer นะครับ 3D printing นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชิ้นส่วนพวกนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือเราต้องการเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราสามารถใช้เครื่องพิมพ์พวกนี้นะครับพิมพ์ชิ้นส่วนตัวเองขึ้นมานะครับแล้วชิ้นส่วนพวกนี้ไปประกอบเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ของแมชชีนตัวเองได้นะครับหรือมองมุมนึงก็คือมันก็คือเครื่องจักรที่สามารถเรปลิเคตหรือสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นเครื่องที่2เครื่องที่3ได้นะครับในคอนเซปต์ของเว็บแรปโปรเจกต์เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะจัดหา 3D printer มาเครื่องนึงนะครับมาสัก10เครื่องมา10เครื่องนะครับเราสามารถซื้อจริงๆมาแค่เครื่องแรกเครื่องเดียวได้นะครับเราซื้อมาแค่เครื่องแรกเครื่องเดียวนะครับแล้วเราเข้าเครื่องนี้พิมพ์ชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดตามรูปด้านขวามือนะครับแล้วส่วนที่เป็น standard partเราก็สามารถหาซื้อได้จากท้องตลาดอยู่แล้วซึ่งมีขายทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์น็อตสกรูนัตแหวนนะครับแบริ่งเพลาต่างๆเนี่ยมันหาซื้อได้อยู่แล้วนะครับชิ้นส่วนที่เป็น specific part เราก็ใช้เครื่องพิมพ์ที่เราซื้อมาเครื่องเดียวเนี่ยพิมพ์ออกมาทุกชิ้นนะครับแล้วเราก็สามารถเอาชิ้นนี้ไปสร้างเป็น 3D printer เครื่องที่2เครื่องที่3ได้โปรเจกต์นี้เราเรียกว่า replicator project นะครับหรือเราเรียกว่า replap project นะครับแนวคิดนี้นะครับเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนนะครับ mindset ของการออกแบบนะครับนำมาซึ่งวิธีการผลิตณปัจจุบันที่สตาร์ทอัพนิยมใช้มากที่สุดซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าข้อดีของการที่เราใช้ชิ้นส่วนที่เป็น specific part เนี่ยที่ขึ้นรูปได้ 3D printer ให้ฟังต่อไปนะครับด้วยการที่ผมไม่อยากให้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เนี่ยผมจะขอหยุดที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อว่าหลังจากนี้จะมีประเด็นอะไรน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ 3D printer และ Digital Fabrication นะครับสวัสดีครับ